ไทยพับลิก้าพอดแคสต์สนับสนุนโดย Exim Bank ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยและ OR บริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนสวัสดีครับนี่คือพอดแคสต์เลือกตั้งอย่างรับผิดชอบจากไทยพับลิก้าพรรคเพื่อไทยเสนอ18นโยบายกระตุ้น GDP โต 5% และจะเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรมากขึ้น3เท่าเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำเป็น600บาทและเงินเดือนปริญญาตรี 25,000 บาทซึ่งสุทินคลังแสงรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยบอกถึงที่มาของกรอบนโยบายพรรคเพื่อไทยทั้ง18นโยบายว่ามาจากปัญหาเศรษฐกิจที่ตกต่ำจึงมุ่งแก้ไขปากท้องและปัญหาเศรษฐกิจเป็นประเด็นหลักโดยกรอบใหญ่ในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจหัวใจอยู่ที่การเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายขยายโอกาสให้ประชาชนและประเทศคือครั้งนี้เนี่ยนโยบายนโยบายพรรคส่วนใหญ่เนี่ยคืออยากให้พูดถึงภาพรวมจริงๆมันออกมาประมาณ10นโยบายที่เห็นเนี่ยก็คือค่าแรง600เงินเดือน 25,000 แก้หนี้แล้วก็ GDP 5% อย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวพี่สุทินช่วยภาพรวมนิดนึงค่ะแล้วก็ที่มาที่ไปของนโยบายพวกเนี้ยก็โดยกรอบใหญ่จริงๆของเราก็คือนโยบายของพรรคเพื่อไทยเราก็มุ่งแก้ปัญหาเศรษฐกิจเรื่องใหญ่คือเรื่องเศรษฐกิจปากท้องเป็นประเด็นหลักจากนั้นมาก็เป็นเรื่องของปัญหาทางสังคมแล้วก็ปัญหาเรื่องของความเชื่อถือของต่างประเทศแล้วก็เรื่องของการเมืองมีแก้รัฐธรรมนูญใช่ไหมเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยเราก็คิดกันว่าต้องกรอบใหญ่ของเศรษฐกิจก็คือเราเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรในประเทศนะให้ประชาชนเพิ่มรายได้ให้กับเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายแล้วก็ขยายโอกาสนี่คือเฟรมใหญ่ทีนี้เพิ่มรายได้ลดรายจ่ายขยายโอกาสเนี่ยมันก็ทำทั้งระดับของประเทศและของประชาชนนะครับของประเทศก่อนประเทศเพิ่มรายได้ก็คือเราก็ตั้งเป้าว่า GDP จะต้องขยายตัวเฉลี่ยปีละ 5% นี้มาจากไหนฐาน 5% ก็คือจากการที่เราได้คำนวณดูแล้วเรื่องของโอกาสที่มันเสียแล้วก็ช่องทางที่เรามองเห็นที่ทำไม่ได้ก็อย่างเช่นต่างประเทศรายได้จากต่างประเทศ GDP ของเราไหนแต่ไหนแต่ไรมาเนี่ยโครงสร้างของ GDP ต่างประเทศมัน70ในประเทศ30เองนะอย่างเงี้ยที่ช่วงเศรษฐกิจดีๆอะไรก็แต่เราจะได้เงินจากต่างประเทศประมาณ70ใน30ซึ่งต่างประเทศก็หมายถึงเรื่องของท่องเที่ยวการส่งออกรวมถึงการสนับสนุนจากต่างประเทศทั้งหมดแหละรวมเป็น GDP แต่ทีนี้8ปีนี้มันหายไปนะเหลือเป็น10เนี่ยโอกาสอย่างนี้ถ้าเราไปทำขึ้นมาได้จะทำให้ GDP ถูกมากในประเทศเองมันก็หดหายเยอะไอ้30ก็หดหายนะ30มันหดหายคือการลงทุนไปในประเทศไม่ค่อยเกิดนักลงทุนก็เปลี่ยนหนีไปต่างประเทศหมดอย่างน้อยเฉพาะช่องเนี่ยเราก็มองเห็นว่าเราจะทำ GDP ได้เยอะใน4ปีถ้าสมมติเราเป็นรัฐบาลทำไมเราทำได้เยอะเพราะว่าเขารัฐบาลที่ผ่านมานี้ก็จำเป็นที่ก็ทำให้รายได้ต่างประเทศมันหายไปเพราะว่าเขาไม่ได้รับการเชื่อถือไม่รับการยอมรับการไปเจรจาค้าขายทำไม่ได้การเจรจาสัญญาคู่การค้า FTA ไม่ได้เพราะรัฐบาลผมด้อยคุณง่ายเขาไม่ยอมรับคุณเพราะฉะนั้นเรื่องรายได้ที่หดหายไปนี่เกิดจากการที่รัฐบาลไม่มีเครดิตแต่พอเราเนี่ยเราเข้ามาเป็นรัฐบาลปั๊บไม่ต้องไปทำอะไรมากต่างชาติเขากดมือเราอยู่แล้วเพราะเราหน้าตาดีประชาธิปไตยเราได้รับความเชื่อถือเชื่อมั่นจากสังคมโลกอันนี้มันเป็นเรื่องที่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะทำได้ไม่ใช่ว่าคุณประยุทธ์ทำได้เจ้ารัฐบาลที่เป็นทุจริตรัฐบาลที่เป็นทุจริตเลือกตั้งยึดปฏิวัติการทำลายเพราะนั้นไอ้ 5% ที่เรามองเห็นไปแล้วอยู่ได้ต่างประเทศเราเข้ามาแน่ค่ะ
แล้วนักลงทุนเนี่ยในประเทศเราเชื่อว่าที่เขาหนีจากย้ายฐานการผลิตก็มีหลายปัจจัยนะแต่ปัจจัยหนึ่งเราเชื่อว่าการที่ประเทศไทยว่างเว้นการเซ็นสัญญาคู่ความร่วมมือทางการค้าเนี่ยหรือ FTA ไทยไม่ได้เซ็นมา8ปีหายไปอ่ะแต่เวียดนามเซ็นเกินเราไปตั้ง17ประเทศ20ประเทศพอมันมีลงนามทางการค้านี่เขาก็อยากไปผลิตที่ประเทศนั้นแหละเพราะถ้ามีคู่ลงนามทางการเยอะเขาก็ส่งออกได้เยอะส่งออกแล้วไม่ได้รับการยกเว้นภาษีนำเข้าด้วยใช่ไหมเราเป็นนักการทูตเราก็ไปแต่ไทยเรานี่มันไม่มีอ่ะหรือมีน้อยมากเขาก็ไม่อยากหยุดไม่อยากลงทุนอันนี้5% อีกส่วนหนึ่งก็คือเราคิดว่าการที่เขาไปอุ้มรายใหญ่ทุนทุนใหญ่ทิ้งชาวบ้านคือโอกาสที่ GDP ไม่โตนะมุมมองของเราคือการไปกระตุ้นเศรษฐกิจรากหญ้าการไปลดน้ำที่รากทำไงทำไงนโยบายเศรษฐกิจเกษตรหรือว่ายังไงทำไงให้รากหญ้ามันฟื้นขึ้นมาได้ก็อย่างที่เราพูดไว้วันนี้นี่นะอย่างที่พูดไว้วันนี้นะก็ราคาสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้น3 เท่าเป้าครับถ้าสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้น3 เท่าค่ะรากหญ้ามันบูมอยู่แล้วบูมอยู่แล้วบูมปั๊บมันก็หมุนเวียนเยอะนะครับถ้าเงินไปรากหญ้าเงินไปรากหญ้ามันหมุนเวียนเยอะพอหมุนเวียนเยอะอีกใช้คำพูดว่าป่าเลี้ยงบ้านบ้านเลี้ยงเมืองเมืองเลี้ยงนครมันก็จะทำให้เศรษฐกิจอย่างน้อยถ้าสินค้าเกษตรดีทุกปีไม่ต้องห่วงคือไอ้สินค้าเกษตรดีเราไม่ได้พูดเรื่องประกันรายได้จำนำข้าวหรืออะไรใช่ไหมวิธีการใช่รายละเอียดเรายังไม่บอกแต่ว่าเดี๋ยวจะบอกที่แน่นอนที่สุดคือเราเพิ่มตลาดการส่งออกได้เยอะแน่นอนอย่างที่บอกนี่เพราะว่าเราทำต่างประเทศได้ปั๊บเจรจาคู่ทางการค้าปั๊บสินค้าเกษตรมันส่งออกได้เยอะส่งออกเยอะราคามันสูงอยู่แล้วบวกกับมาตรการแทรกแซงทางการตลาดไม่ว่าจะเป็นไม่รู้ไม่แน่ยังไม่บอกนะว่าจะจำนำหรือจะประกันหรือจะอะไรนะแต่มันมีมาตรการที่จะเข้าไปช่วยแทรกแซงและเสริมการตลาดสินค้าเกษตรได้เยอะเพราะนั้นเรามั่นใจว่าเข้ามามันทำได้ 3% อย่างน้อยที่สุดการต่างค้าขายมันดีขึ้นแน่ยังไงรายได้ไอ้หมายถึงราคาเกษตรเพิ่มขึ้น3 เท่า 3 เท่าข้าวยังเป็นหัวใจหลักที่พรรคเพื่อไทยยังแบบเป็นพืชเศรษฐกิจหลักเราคิดว่าเราดันทุกตัวที่พูดไปคือดันทุกตัวขึ้นถ้าสินค้าเกษตรขึ้นอย่างเดียวนะยิ่ง3 เท่านะ GDP มันมาแล้วเงินหมุนเวียนขึ้นแล้วไปเพิ่มค่าแรงค่าแรงนี่คือคนรากหญ้าทั้งนั้นถูกไหมแล้วค่าแรงมันขึ้น1-2 เท่าขึ้น2 เท่าขึ้น2 เท่าเนี่ยค่าแรงในภาคนอกเกษตรค่าแรงภาคราชการคุยกันสี่ตรงนั้นเงินมันจะลงไปรากหญ้าเยอะพอลงไปรากหญ้าเยอะมันที่พลายคือการหมุนเวียนเงินมันเยอะเยอะปั๊บ GDP มันขึ้นแต่ที่ผ่านมาคุณไม่ทำแบบนี้ที่ผ่านมาที่ผิดพลาดก็คือคุณไปกระตุ้นรากหญ้าตุ้นบริโภคอย่างเดียวไม่ได้กระตุ้นการผลิตนี่ก็เป็นยกระดับราคาสินค้าสินค้าเขาตกมาตลอดตกมาตลอดคนมันก็ไม่มีเงินกำลังซื้อก็ไม่มีคุณจะไปกระตุ้นการบริโภคภายในกระตุ้นยังไงมันก็ไม่เกิดเพราะคนไม่มีเงินแต่ถ้าทำแบบเรานี่คนมันมีเงินมันมีเงินมันก็จับใจใช้สอยแต่ที่ผ่านมาคุณไปแจกปั๊บก็ไปหมุนก็ไปรอบเดียวก็มีคนละครึ่งคนละครึ่งคือรอบเดียวคือไอ้คนละครึ่งบัตรสวัสดิการคนจนเนี่ยเรายังไงคะเราคิดยังไงเราคิดว่าอาจจะไม่ยกเลิกหรอกแต่ว่ามันมีอะไรที่มันทดแทนที่ดีกว่านี้ทำให้เขาแบบพึ่งตัวเองได้จริงๆใช่ไหมแล้วจะเป็นการให้ไปโดยมี productivity ก็คือให้เขาไปทำมาหากินด้วยไม่ใช่ให้ไปแบบวันนี้เข้าห้างให้แล้ววันนี้เข้าห้างให้แล้ววันนี้ห้างใหญ่กินหัวคิวให้ไป200ด้วยกัน100 บาทคนละครึ่งก็ห้างใหญ่ได้ก็เป็นที่คุณสุทินพูดเรื่องแบบที่ผ่านมา8 ปีมันเหมือนกับไป
เขาเรียกไปกระจุกที่รายใหญ่รายใหญ่เขาไปเน้นเหมือนช่วยรายใหญ่อะไรเงี้ยประมาณนี้คือมันยังไงอะคะก็อุ้มคนรวยไม่ช่วยคนจนนั่นแหละก็คือไปสร้างความมันก็เลยเกิดความเหลื่อมล้ำไปด้วยคือเขาก็มุ่งกระตุ้นส่งเสริมรายใหญ่แล้วไอ้รายใหญ่พอมีแล้วมันกระจายน้อยนอกจากกระจายน้อยไม่พอมันผูกขาดนอกจากผูกขาดไม่พอมันก็มามีอำนาจเหนือการตลาดก็ไปขึ้นราคาสินค้ากันแบบเรื่อยๆขึ้นแบบบริโภคกันยิ่งไปทำลายยิ่งโดนสองเด้งนะรากหญ้าเราแย่หนึ่งรายได้ไม่มีสองไปโดนกดทับจากราคาสินค้าของทุนใหญ่ที่ขึ้นทับเพราะนั้นมันก็ยิ่งไปกดให้การบริโภคในภาคครัวเรือนภาคนี้ครัวเรือนต่ำลงอีกเพราะนั้นได้เห็นว่าตลาดเล็กตลาดน้อยตลาดย่อยซบเซาตายคุณทำคือดูเหมือนว่านโยบายพรรคเพื่อไทยครั้งนี้จะไม่ได้แบบเหมือนคือเราจะแก้คำว่าประชานิยมแจกแถมยังไงคะเพราะว่าดูคือส่วนใหญ่เนี่ยคือถ้าดูความต่างจากที่ผ่านมาคือว่าเราพูดเรื่อง GDP โตกระตุ้นให้เศรษฐกิจโตแล้วก็มากระจายใช่ไหมแล้วไอ้คำว่าประชานิยมยังมีอยู่ไหมยังมีแต่ว่ามันต่างกันที่ว่าเราจ่ายเหมือนกันแต่เหมือนกันแต่เราต่างกันแค่ว่าเราจ่ายไปยังกลุ่มคนเล็กคนน้อยคนเล็กคนน้อยแล้วจ่ายให้มันเกิดการผลิตจ่ายให้เกิดรายได้ได้เกิดจ่ายให้เกิดการหมุนเวียนหลายรอบดังนั้นคือไอ้ข้อเขาเรียกว่าข้อสังเกตของนักวิชาการที่บอกว่าคือประชานิยมเนี่ยเหมือนจะทำให้แบบมันไปแทรกแซงกระบวนการเนี่ยคือเพื่อไทยคิดใหม่คือประชานิยมก็คือไปทำให้ภาคการผลิตแข็งแรงขึ้นบอกว่าประชาชนแบบใหม่ก็ได้ประชานิยมแบบใหม่ก็ได้ประชานิยมแบบที่เราประชานิยมที่เราเห็นกันมาในครั้งๆช่วงหลังมันมีรัฐบาลที่ผ่านมาแจกโดยไม่เกิด productivity แต่ของเรามีแต่แจกเกิด productivity ตรงนี้ดีกว่ากระตุ้นให้เกิดการผลิตด้วยการทำมาหากินการผลิตต้องให้เขาแข็งแรงคือไปแจกเพื่อแก้ปัญหาทางโครงสร้างเลยแก้ปัญหากระตุ้นโครงสร้างได้ไอ้อันตรายของประชานิยมก็คือถ้าประชานิยมนี้เป็นและแจกไม่เป็นมันจะไปทำให้เกิดความเฉยในการที่จะผลิตเกิดการเฉยในการผลิตและก็เกิดการไม่เกิด productivity ไม่เกิดการหมุนเวียนที่มากรอบพอนั่นคือประชานิยมที่เรียกประชานิยมแบบไม่ได้คิดประชานิยมแบบแจกอย่างเดียวแจกอย่างเดียวแต่ถ้าประชานิยมแบบเราประชานิยมแบบเป็นกลยุทธ์ในการกระตุ้นให้เกิดการผลิตกระตุ้นให้เกิดการทำมาหากินมันต่างกันตรงนี้คือเราสรุปบทเรียนจากไอ้คือเดิมเนี่ยเราก็เป็นพรรคที่แบบที่ใช้นโยบายที่กระจายไปให้รากหญ้าพวกกองทุนเงินล้านพวกอะไรพวกนี้คือมันก็ยังจะคือก็ทำก็ต้องไปอัพพวกนี้อีกต้องไปอันนั้นเราถือว่ามันเป็นการเขาเรียกว่าอะไรกระจายรายได้ที่ไปกระจายรายได้กระจายโอกาสมันเป็นการกระจายและการกระจายโอกาสในตัวนะโอกาสเข้าถึงทุนโอกาสในเข้าถึงธุรกิจเล็กๆน้อยๆย่อยๆอย่างโอท็อปโอท็อปอะไรเงี้ยแต่รัฐบาลนี้มันตายหมดนะพวกนี้ตายSMEก็ตายนะSMEก็ตายนะSMEระดับที่เคยแข็งแรงอยู่ตายหมดนะเราไปดูประมงเรือประมงขนาดเล็ก40,000กว่าลำเรือหมื่นลำทีนี้ถ้าเราเข้าไปปั๊บไอ้สี่หมื่นลำถ้ากลับมาวิ่งได้กลับมาทำมากินได้นะให้กลับมาเหมือนเดิมนี่อย่างนี้มันก็ productivity อยู่แล้วถูกไหมแล้วก็เกิด GDP มันโตอยู่แล้วมันมาอยู่แล้วกลับมาฆ่าพวกนี้ตายหมดถ้าจะมีอื่นๆไม่ต้องพูดถึงตายหมดแล้วยิ่งวันนี้คุณไม่ไปเสริมความสามารถทางดิจิตอลคนไทยคุณก็ถูกจีนสินค้าจีนเข้ามาตีทายคนไทยดันSMEไทยนี่มันทุนต้นทุนสูงเทคโนโลยีต่ำการตลาดสู้เขาไม่ได้วันนี้เพียงความที่ผ่านมาเพื่อไทยพูดเรื่องเกษตรแม่นยำพูดเรื่องดิจิตอลไปช่วยภาคเกษตรอย่างเงี้ยคือเราจะ
ธรรมมากขึ้นหมายถึงว่าอันนี้ทำรูปธรรมเป็นรูปธรรมอันนี้เราที่มองว่ามันจะเป็นเขาเรียกว่าอาชีพใหม่เพราะว่าอาชีพมีสองแบบหนึ่งคือใหม่เลยเช่นซอฟต์พาวเวอร์ผลักดันให้ซอฟต์พาวเวอร์เกิดสองอาชีพเดิมแต่ว่าเติมเทคโนโลยีเติมนวัตกรรมเข้าไปแทนที่จะทำแบบโลเทคแบบแมนนวลทำแบบปกติเนี่ยเราก็ให้มันเป็นเกษตรดิจิตอลเป็นเกษตรเทคโนโลยีใหม่อย่างนี้คืออาชีพใหม่ที่มันจะเกิดรายได้ใหม่ที่มันจะเป็นมูลค่าเพิ่มขึ้นแต่ปัญหามันคือว่าคือเกษตรกรตอนนี้มันก็มีปัญหาเรื่องที่ดินทำกินมีปัญหาเรื่องอะไรพวกนี้เยอะแยะอะไรอย่างเงี้ยแล้วต้องทำควบคู่กันแล้วคือการกระจายที่ดินหรือว่าอะไรมีวิธีคิดทำควบคู่อยู่แล้วอุ้งอิงพูดเขาพูดชัดเจนทุกเวทีว่าเรื่องที่ดินทำกินเนี่ยต่อไปนี้เนี่ยจัดการให้น้องมีที่ดินแม้กระทั่งที่ดินของรัฐที่มันไม่ได้ใช้ประโยชน์เลยเราก็คิดว่าจะต้องเอามามีรูปแบบที่จะให้พี่น้องได้เข้าไปทำกินเรื่องที่ดินเรื่องน้ำใช่เรื่องน้ำอันนี้เราเน้นเพราะเราจะทำเราจะสร้าง GDP หรือเราจะทำเกษตรใหม่ไม่พูดเรื่องน้ำดินราคาไม่ได้ดินน้ำราคาไม่พูดไม่ได้พูดแล้วต้องทำให้มันอันนี้มันจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นต้นทางของการจะสร้างรายได้ใหม่แล้ววันนี้เราคิดให้สัมผัสกันแล้วปัญหา8ปีที่ผ่านมามันทำให้เกิดคนจนเยอะจนมันมีจนฉับพลันเคยมีอยู่มีกินด้วยเลยด้วยใช่ไหมมีอยู่มีกินอยู่ทั้งโควิดทั้งเศรษฐกิจนั่นแหละจนผู้อันที่สองคือจนเรื้อรังจนเรื้อรังก็คือจนมาเรื่อยจนไม่มีวันสิ้นแล้วก็สุดท้ายที่เข้าสู่จนถาวรไอ้กลุ่มชนสองชนหลังชนเรือรังกับชนตะวันนี่หนักแม้เศรษฐกิจฟื้น GDP โตพวกนี้เนี่ยโอ้โหไม่ขึ้นเลยเพราะอะไรเพราะปัจจัยพื้นฐานในการทำมาหากินมันคือที่ดินที่ดินหลุดลอยนะที่ดินหลุดลอยติดจำนองติดจำนำเพราะนั้นเครื่องมือทำมาหากินไม่มีเลยพวกนี้จะต้องได้รับการจัดการโดยความคิดของเราคือที่ดินต้องเอากลับมาให้เขาไม่งั้นมันชนเรือรังแล้วมันจะก้าวไปอยู่จนถาวรGDP ขึ้นพวกนี้ก็ไม่ได้รับอะไรจากเขานะเนี่ยเพราะนั้นเรื่องที่ดินเรื่องน้ำเรื่องราคาต้องคิดควบคู่กันไปก็คือคิดให้มันครบวงจรครบวงจรคิดสัมพันธ์กันตลาดด้วยอะไรด้วยตลาดน้ำดินปัจจัยการผลิตทำแล้วก็เทคโนโลยีนวัตกรรมเติมแล้วก็ความสำคัญก็คือบุกตลาดโลกจาก FTA เหรอคะหรือว่า FTA เราต้องจดเพิ่มมีตัวไหนที่ดู FTA รายละเอียดที่ไม่รู้แต่ว่าเห็นคุยไว้ปันนี้มันจะรัฐบาลนี้กำลังไปคุยกับเขา มันติดอยู่เกือบเห็นเขาจะทำด้วยเกือบ20ประเทศนะเร็วๆนี้นะแต่เขารอรัฐบาลใหม่ที่มันตั้งรอบเมื่อวานนี้คุณสุทินพูดเรื่องแก้หนี้น่าสนใจเรื่องวิธีต่อสู้แล้วเรื่องหนี้ตัวเกษตรกรคือหนี้ตอนนี้มันเป็นหนี้ทุกระดับคือไอ้แก้ปัญหาหนี้เนี่ยเราช่างภาพหนูจะโล่ไปเลยนะคะเดี๋ยวให้ดีเดียวแก้ปัญหาหนี้ของเราก็คืออันดับแรกคือเราก็พักก่อนพักหนี้สามปีพักก่อนครับแต่ไม่ได้จบที่พักนะพักแล้วก็เดินหน้าพักนี้กลุ่มไหนกลุ่มเกษตรกรกลุ่มเกษตรกรเป้าหมายหลักที่เรียกพักนี้กลุ่มเกษตรกรเป้าหมายหลักส่วนภาค SME นี่ก็ต้องดูแลเรื่องหนี้ให้เขาด้วยดูแลเรื่องหนี้ดูแลเรื่องเครดิตบูโรถ้า SME ไม่มาเดินได้นะมันก็ฟื้นยากเกษตรกรต้องลืมตาอ้าปาก SME ก็จะต้องเดินได้กลับมาเดินได้แล้วรายใหญ่มันก็จะไปได้เพราะนั้นไอ้เราคิดเรื่องหนี้1พักเสร็จแล้วก็ล้างพักแล้วก็ล้างโดยรายได้ล้างโดยเอารายได้มาล้างหนี้คือไม่ได้ใช้งบประมาณรัฐไปช่วยใช่มั้ยไม่หรอกพักนี่อาจารย์พักก็คือพักก็ใช้กลไกของแบงค์รับพักไปแต่ทีนี้การชำระหนี้ล้างหนี้เนี่ยเรากระตุ้นให้เกิดรายได้ลดรายจ่ายเขาเพิ่มรายได้
แล้วเติมสวัสดิการช่วยเขาไปคือล้างนี่ไม่ได้หมายความว่าเบี้ยวจ่ายไม่ไม่ล้างนี่ด้วยรายได้ซึ่งเราเชื่อมั่นเชื่อมั่นว่าไอเราทำเราเศรษฐกิจโตแบบนี้เนี่ยเราสวัสดิการที่เราไปลดรายจ่ายเขาเนี่ยเขาจะมีเงินเหลือเพื่อที่จะใช้ยิ่งใหญ่คือเพื่อไทยคิดไหมคะว่าภาคเศรษฐกิจทั้งหมดเนี่ยที่จะเดี๋ยวเราคุยไปเรื่อยๆเดี๋ยวว่าไอ้เนี่ยพักนี่แล้วทีเนี้ยไอ้นโยบายเรื่องสวัสดิการพวกรักษาพวกอะไรเงี้ยเราต่างจากเดิมไหมคะคือบัตรแน่นอนอันนี้มันอยู่ในหมวกมันอยู่ในกรอบของการลดรายจ่ายเรื่องสวัสดิการนี่นะคือลดรายจ่ายเขานะมีเรื่องสุขภาพเอาเรื่องสุขภาพดีวันที่เราทำมามันก็ดีแล้วนะแต่มันยังทำได้กว่านี้อีกจากการสิบบาทเช่นหนึ่งก็ขยายการครอบคลุมโรคที่มันไม่ครอบคลุมใจซึ่งยังชาวบ้านต้องควักจ่ายใช่ไหมชาวบ้านยังมีควักอยู่นะโรคค่าเดินทางได้แล้วก็ครอบคลุมมันจะโรคสองค่าเดินทางก็เดินทางที่ชาวบ้านจะต้องเดินทางมาหรือจะต้องค้างโรงพยาบาลจะต้องใช้จ่ายสำหรับปกครองสำหรับญาติลดลงก็เติมด้วยบัตรทองพลัสประชาชนพลัสก็คือบัตรเดียวรักษาได้ทุกที่ใกล้ไหนรักษาที่นั่นมันก็ประหยัดนะใช่มาทำงานกรุงเทพก็รักษากรุงเทพไปเยี่ยมญาติที่เชียงรายก็เข้าเชียงรายอันนี้ก็คือประหยัดส่วนสองไอ้เทเลเมดิซีนน่าสนใจคือการตรวจรักษาโดยระบบดิจิตอลระบบไอทีเนี่ยสั่งจ่ายโดยไอทีแล้วก็ใช้แอปพลิเคชันจ่ายยาไปถึงโรงพยาบาลท้องถิ่นหรือร้านยาที่เข้าสู่โครงการหรือแม้แต่อะไรนะบริการที่มันส่งของทุกวันเนี้ยพวกแก๊ปพวกแก๊ปก็ได้แล้วอะไรที่มันส่งของกลับบ้านเดลิเวอรี่ทั้งหลายแหละสินค้าออนไลน์ที่ไปส่งถึงบ้านดีๆที่ก็ลืมชื่ออ๋อเดี๋ยวนะแบบเคอรี่อย่างนี้ใช้ได้หมดนะส่งยาถูกไหมใช่คือพี่เห็นในต่างประเทศทุกวันนี้การตรวจวินิจฉัยโรคบางครั้งมันไม่จำเป็นต้องมานั่งเฟสทูเฟสสมมติใช้เทเลเมดิซีนหนูก็มีคุณมีของมีต้องคุยกันหนูก็คอพี่ก็คอเนี่ยอ้าปากให้ดูซิยกกล้องอ้าปากตรวจนั่นตรวจนี่ในนี่ชื่อแล้วก็พูดละเอียดก็สัมภาษณ์กันเหมือนนั่งด้วยกันอ่ะก็ดูเสร็จแล้วก็อันไหนนี่เบื้องต้นนะมันวินิจฉัยได้โดยแม้กระทั่งคนไข้ซึ่งเขารักษากันมาเรื่อยๆมันก็ไปดูพัฒนาการนิดหน่อยก็อันนี้อันไหนมันพอเทเลเมดิซีนได้โอเคแล้วจ่ายยาจากโรงพยาบาลศิริราชสามารถจ่ายไปรอพอสตอมันโคกสูงได้นะสั่งไปได้ไปรับที่นั่นนะยานี้นะถูกไหมก็เพียงแต่ว่ามีแอปขึ้นมาโอนเงินกันระหว่างโรงพยาบาลโรงพยาบาลก็โอนเงินกันจบโรงพยาบาลศูนย์ตำบลโคกสูงก็โอนเงินเข้าให้โรงพยาบาลศิริราชถูกไหมนายสุจินไปรับคนไข้ฉันแต่รับที่โคกสูงก็เทเลเมดิซีนไปก็เทเลเมดิซีนไปก็ประหยัดนั่นแหละประหยัดแต่ว่าเดินออกจากบ้านก็ไปลงปปสตอะไรอย่างเงี้ยแล้วเรื่องการศึกษาการศึกษานี่การศึกษาเราคิดว่าเรื่องของการเข้ามาช่วยเติมเรื่องหนึ่งในชั้นเด็กเล็กจริงๆชั้นเด็กบ้านเล็กจริงๆเราต้องทำเป็นเขาเรียกว่าเป็นศูนย์ที่มันมีคุณภาพเรียกอะไรแคร์ที่เป็นศูนย์เด็กที่มีคุณภาพ nursery care หรือว่า nursery care นี่แหละจำสับไม่ได้ก็อัพศูนย์นี้ขึ้นมาโดยศูนย์นี้ก็คือรัฐก็ซัพพอร์ตอยู่แล้วก็คือให้คือพัฒนาศูนย์เด็กเล็กขึ้นมาใช้คำว่าศูนย์เด็กเล็กยกระดับศูนย์ไม่ใช่ศูนย์แบบวันนี้ใช่แต่ต้องเป็นศูนย์ที่ดูแลครบวงจรแล้วเติมงบประมาณให้มันมีคุณภาพคือเดิมรัฐไม่ได้ดูแลเรื่องศูนย์เด็กเล็กไม่ก็ดูแลให้ตังไปอยู่เป็นค่าคนแต่ว่ามันยังไม่เพียงพอระดับประถมมัธยมพวกนี้เนี่ย
เราก็เติมเรื่องของค่าหมุนไหลหัวเพิ่มขึ้นแล้วก็จัดการเรื่องเขาเรียกว่านวัตกรรมหรืออุปกรณ์การเรียนการสอนระบบดิจิตอลเข้าไปช่วยเยอะๆมากๆการเรียนโดยระบบดิจิตอลต่อไปนี้มันรัดเติมกันมันก็ประหยัดไปนะเรื่องโรงเรียนการไปมาต่อไปนี้มันมีการยุบโรงเรียนเล็กโรงเรียนน้อยโรงเรียนย่อยค่าขนส่งก็ฟรีการเดินทางของเด็กต้องฟรีอาหารต้องฟรีเรียนต้องฟรีเนี่ยปฐมกุลวันนี้มีเรากำลังศึกษาอยู่ว่าอาจจะขยายเรื่องนี้ขึ้นไปจนถึงระดับอุดมศึกษาได้ระดับอุดมศึกษาได้ค่ะแล้วเรื่องยาเสพติดเรื่องอะไรกับเยาวชนหรือว่าอะไรเงี้ยเราคือดูเหมือนว่าพรรคเพื่อไทยก็จะชูเรื่องเสพติดเป็นไฮไลท์เอ้ยยาเสพติดเป็นไฮไลท์หนึ่งเหมือนกันถูกต้องเราจะทำยังไงปราบอยู่แล้วปราบของเราก็คือแต่ไม่ใช้แบบตอนสมัยที่ทักษิณคือเราเน้นไปที่คนผลิตและคนขายคนเสพคือคนป่วยคนผลิตคนขายคืออาชญากรตรงนั้นไปจัดการที่ตรงนั้นน่ะสองจุดแล้วกัญชงกัญชานี่เราชงกัญชาทางการแพทย์เท่านั้นนอกกรอบจากการแพทย์และการวิจัยพอเราล้วนไปเติมยาเสพติดชนิดใหม่เข้าไม่ได้เอากัญชามาเป็นกระตุ้นเศรษฐกิจกระตุ้นแต่ว่าต้องอยู่ในกรอบมันกระตุ้นได้นะแต่กระตุ้นอยู่ในกรอบคนผลิตคนปลูกที่เพื่อส่งองค์กรเป็นสัจกรรมส่งองค์กรที่เราจะตั้งขึ้นเพื่อไปแปรรูปทางการแพทย์แต่ไม่ใช่ว่าทุนไปปลูกเพื่อที่จะเอาไปพีเอาไปตั้งขายตามถนนให้คนเจอคนพีไปทำคุกกี้ไปทำโน่นนี่นั่นแล้วนโยบายเรื่องคอร์รัปชันคือการปราบคอร์รัปชันหรือว่าอะไรนี้ของเพื่อไทยมีไหมอันนี้มีอยู่แล้วแต่ว่าเดี๋ยวนะพี่แต่ว่าคอร์รัปชันก็เป็นเรื่องสำคัญเราต้องทำจะต้องมีเครือข่ายพลเมืองให้มันเข้มแข็งค่ะการปราบคอร์รัปชันนี่มันจะเอาเฉพาะอปชโน่ไม่มีทางทันมันต้องเป็นเครือข่ายประชาชนในพื้นที่ต้องลงไประดับเครือข่ายระดับหมู่บ้านช่วยกันปราบความจุกจิกคอร์รัปชันถึงจะได้ระบบการศึกษาต้องถูกฝังกฎหมายก็ต้องเข้มแข็งแต่ว่าเครือข่ายประชาชนเพื่อจับตาคอร์รัปชันมันจะได้ผลเพราะการคอร์รัปชันวันนี้มันลงไปถึงระดับหมู่บ้านนี่ถามเรื่องคือจริงๆตอนนี้มันมีเรื่อง BCG เรื่องแบบเรื่องสินค้าสีเขียวเรื่องอะไรเพื่อไทยมีนโยบายที่เกี่ยวกับลดก๊าซเรือนกระจกลดแบบว่าคาร์บอนนิวทรัลิตี้หรือว่าอันนี้ทำไว้เยอะมากค่ะการปลอดประสบทีมงานเรื่องนี้เขียนแล้วก็มีองค์ความรู้เรื่อง BCG ใช่ก็คือเราก็จะตามเทรนโลกเลยก้าวไปสู่ถูกต้องคิดไว้ดีมากประเด็นเรื่องนี้พี่ยังไม่ดีแต่วันที่17น่าจะสมบูรณ์น่าจะเปิดเรื่องนี้ด้วยสมบูรณ์ทีนี้ถามเรื่องวิธีคำนวณงบประมาณในการที่จะใช้กับนโยบายอ่ะคือจริงๆอ่ะเขียนนโยบายไว้ปี2570หมดเลยคือ4ปีเราจะเห็นแบบนี้อะไรเงี้ยจากถ้าสมมุติเราเป็นรัฐบาลอะไรเงี้ยฐานคิดเรื่องจะไม่ไปรบกวนงบประมาณหรือว่าการเงินการคลังของประเทศเพราะที่ผ่านมาเนี่ยทุกพรรคก็จะเป็นประมาณว่าใช้งบในการที่จะมาพุ่งกับนโยบายเราคิดยังไงครับเราคิดว่าการลงทุนกลับมานโยบายต่างประเทศกลับมาGDP โตแล้วเราก็เก็บเงินรายได้ประเทศได้เยอะแน่นอนมันเยอะแน่นอนเนี่ยโดยทางแรกทางงบประมาณมันก็จำเป็นคือเราเชื่อว่างบประมาณของเราจะจับได้ก่อนตัวนี้จาก3ล้านล้านอย่างนี้ใช่ไหม3ล้านล้านอย่างนี้เนี่ยเราเชื่อว่าเราอยู่4ปีเนี่ยเราจับ4ล้านล้าน5ล้านล้านได้เศรษฐกิจโตถ้ามันโตอย่างที่เราตั้งเป้าไว้555รายได้ประเทศมันสูงงบประมาณก็ต้องโตอยู่แล้วเพราะนั้นการจะเอางบประมาณเหล่านี้ไปใช้นี่ก็ไม่ถือว่าผิดหรอกเพราะมันเกิดจากการที่เราไปทำให้เศรษฐกิจโตไม่ได้เป็นภาระการเงินกันครับนี่ทางหนึ่งซึ่งเราต้องทำอีกทางหนึ่งก็คือรายได้จากภาคเอกชนหรือการลงทุนโดยตรงมันไปเกิดการกระตุ้นในตัวมันอยู่แล้วเช่นเรื่องของการไปช่วยภาคเกษตรการไปช่วยภาคเกษตรให้เป็นรายได้เพิ่มขึ้น3 เท่าไม่ได้ควักงบประมาณเลย
ม่ได้ควักงบประมาณไปซื้อของให้เขาไม่ได้ไปซื้อข้าวซื้ออ้อยซื้ออะไรเขาแต่มันเกิดจากการที่เราทำให้ตลาดโลกมันโตทำให้ระบบจะเติมระบบนวัตกรรมเข้าไปอะไรเข้าไปมันจะเกิดเราเกินการหมุนเวียนในชุมชนแล้วการที่ประชาชนมีเงินกำลังซื้อมันเยอะไอ้นโยบายหลายนโยบายนี่มันไม่ใช่เงินงบประมาณแต่ทีนี้มันจะเกิดด้วยการภาคเอกชนมันจะเกิดขึ้นเองคือจากการลงทุนภาคเอกชนมันจะมาช่วยแล้วเรื่องการเมืองที่เราพุ่งเป้าไปเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญประเด็นไหนไหมครับก็แน่นอนเพราะว่าจริงแล้วการเมืองนี่มันต้องใช้โฉมกว้างกว่านั้นก็คือต้องปฏิรูปการเมืองปฏิรูปการเมืองนี่มันก็อยู่ในพ้นปฏิรูปโดยระบบกฎหมายก็คือรัฐธรรมนูญอันที่สองก็คือปฏิรูปโดยการสร้างสำนึกที่ดีในสังคมสำนึกทางการเมืองที่ถูกต้องเพราะนั้นการสร้างสำนึกทางการเมืองที่ถูกต้องก็คือก็ใช้ระบบการศึกษาใช้ระบบเขาเรียกว่าโซเชียลไลเซชันก็คือถ้าผู้นำรัฐบาลทำในกรอบประชาธิปไตยรัฐบาลที่เป็นรัฐบาลก็ดำเนินอะไรไปตามวิถีประชาธิปไตยมันเป็นโซเชียลไลเซชันคือมันกล่อมเกลาทางสังคมให้คนในประเทศมันคิดถูกทิศถูกทางสำนึกที่ถูกอันนั้นคือเรื่องของโซเชียลไลเซชันนะแต่เรื่องของกฎหมายมันก็ไม่พ้นอ่ะรัฐธรรมนูญต้องแก้เพราะวันนี้นี่เชิงโครงสร้างแล้วนี่มันทำให้เกิดโครงสร้างที่บิดเบี้ยวในหลายอย่างโครงสร้างอำนาจไปให้อำนาจในการตั้งรัฐบาลกำกับรัฐบาลโดยไม่ใช่อำนาจที่ยึดโยงประชาชนเช่นสว.อันนี้เรื่องใหญ่และตัดปัญหาเรื่องของการจะยึดอำนาจล้มล้างรัฐบาลรัฐประหารนี่ต้นตอมันมาจากการที่กระบวนการยุติธรรมไทยก็ยอมรับคนยึดอำนาจว่าเป็นรัฐาธิปัตย์คนยึดอำนาจคือองค์รัฐาธิปัตย์เพราะนั้นคำสั่งขององค์รัฐาธิปัตย์ถือว่าเป็นกฎหมายอันนี้นี่คือเขาเรียกว่ามันเป็นต้นทางของการยึดอำนาจไม่มีวันจบสิ้นมันยั่วยุให้คนอยากยึดอำนาจมากเพราะนั้นนี่เราคิดแก้รัฐธรรมนูญมาตรานี้ด้วยนะว่าการยึดอำนาจต่อไปนี้ต้องเขียนไว้ในรัฐธรรมนูญเลยต้องไม่ใช่องค์รัฐาธิปัตย์ถ้าไม่ใช่องค์รัฐาธิปัตย์บรรดาคำสั่งใดๆของคุณน่ะมันก็เป็นไม่ใช่กฎหมายแต่เวลายึดอำนาจเขาก็ฉีกมันก็ฉีกถูกแต่ยังไงก็ตามก็ต้องเขียนเขียนเพื่อให้มันได้รู้ว่าคุณกล้าเขียนกล้าฉีกเรื่องอย่างนี้มันก็ยกระดับความเผด็จการขึ้นมาก็เป็นซูเปอร์เผด็จการขึ้นมาอีกจากนั้นก็ตอกย้ำว่าคุณด้านขึ้นมาอีกหลายระดับแล้วก็เชื่อว่าประชาชนเมื่อเห็นการเขียนในนี้ไว้ในกฎหมายประชาชนจะเกิดความหวังในการที่จะปกป้องจะไปได้มากขึ้นสำนึกร่วมในการจะปกป้องยาไตว่ามันจะตื้นเกินให้มากขึ้นถามกลับไปถามเศรษฐกิจนิดนึงอ่ะคือไอ้เรื่องกู้เนี่ยคือรัฐบาลที่ผ่านมาเนี่ยกู้ค่อนข้างเยอะคือเรามองเรื่องกู้ยังไงบ้างผมก็มองว่าการกู้ของเขาคือไอ้กู้มันก็จำเป็นนะบางรัฐบาลมันก็กู้อยู่แต่ว่ามันต่างกันที่ว่ากู้โดยมีเป้าหมายกู้จะมีเป้าหมายเพื่อกระตุ้นเพื่อให้เกิดการกู้แล้วมาทำให้หลุดพ้นหรือกู้เพื่อต่อชีวิตไปแล้วก็ถลำไปเรื่อยเพราะนั้นที่ผ่านมาเรามองว่าของเขาเป็นการกู้มาเพื่อไม่ได้เกิดมากระตุ้นให้เกิดการเศรษฐกิจที่ดีขึ้นไม่ได้กู้มาเพื่อที่จะให้หลุดพ้นแต่ของเราทำทีนี้ถ้ามันความจะเป็นต้องกู้ก็ต้องกู้แต่เรามีการกู้แล้วก็มีการทำเขาเรียกว่าการวิเคราะห์มาอย่างดีว่ากู้แล้วเราได้ผลตอบแทนเมื่อไหร่แล้วใช้หนี้ได้เมื่อไหร่พ้นเมื่อไหร่ก็คือกู้มาลงทุนไม่ใช่กู้มาบริโภคถึงวันนี้ทีมเศรษฐกิจทุกของเพื่อไทยนี่ถือว่าพร้อมกว่าทุกพรรคไหมคะถ้าพูดถึงดูหน้าตาแล้วคิดว่าเราพร้อมที่สุดมีทั้งคนรุ่นใหม่รุ่นเก่ารุ่นกลางรุ่นเก่าโดยเฉพาะคนมีประสบการณ์เยอะ
ปันสักมิยรัตยังอยู่นะครับถึงปันปีเข้ามาแต่คุณเศรษฐาเข้ามานะแล้วก็ดร.สุภวุฒิเข้ามาสุภวุฒิสายเชื้อนะคะสุภวุฒิเข้ามาแล้วก็เด็กใหม่ยังคุณเผ่าภูมินี้ก็ใช้ได้ก็ใช้ได้แล้วก็ที่ปรึกษาเศรษฐกิจของเราเก่งเป็นเพียงที่ปรึกษาก็เพียงพอแล้วนะคนสองคนนะเพราะว่าเรามั่นใจว่าทีมเศรษฐกิจของเราแน่นแน่นกับทุกที่ลงพื้นที่มาพอสมควรวิเคราะห์แบบไอ้คือล่าสุดเราประกาศเรื่องใหญ่นะ310เสียงเป็นไปได้ไหมคะเราคิดว่าเป็นไปได้เป็นไปได้เพราะว่าหนึ่งมันบริบททางสังคมมันเอื้อบริบทวันนี้คืออะไรคือคนในประเทศลำบากคนลำบากลำบากคนก็ดิ้นหาทางรอดแล้วมันก็มีข้อเปรียบเทียบชัดเจนว่ามันก็จะเลือกอยู่กับรัฐบาลพวกเก่าหรือจะเลือกอยู่กับคนใหม่รัฐบาลใหม่บรรยากาศแบบนี้บริบทแบบนี้เราเชื่อว่าคนจะเลือกตั้งคราวหน้าไม่จะเลือกตั้งเพราะเหตุผลอื่นเพื่อเอาตัวรอดเรื่องปากท้องเรื่องชีวิตที่ดีขึ้นเรื่องอนาคตเพราะนั้นถ้าคนคิดจะเลือกตั้งด้วยเหตุผลนี้มันมีข้อแตกต่างชัดเจนเลยระหว่างกลุ่มเก่ากับกลุ่มใหม่ก็คนเก่าทำมาแล้ว8ปีก็อย่างที่เห็นใครจะไปจมอยู่กับคนเก่าคนมันก็ต้องลุ้นกับคนใหม่ดีเพราะนั้นนี่บริบทแบบนี้สถานการณ์แบบนี้นี่เราเชื่อว่ามาที่เราเป็นคำตอบแรงเสียดทานแล้วก็อุปสรรคทุกครั้งที่ผ่านมาก็คืออำนาจรัฐแล้วก็อำนาจเดิมเท่านั้นที่เขาจะสกัดกั้นอยู่คราวนี้เชื่อว่าไม่เพราะว่ารู้และคิดได้ว่าคุณให้ฉันพันบาท500บาท1,000บาทก็เท่ากับจ้างให้ฉันได้อยู่กับกลุ่มเก่าทำให้ฉันปิดโอกาสที่ฉันจะไปอยู่กับอนาคตใหม่ใหม่วันนี้ตะกะมันง่ายมากชาวบ้านคิดจะเลือกตั้งง่ายมากคือเราทำโพลไหมคะโพลพักโพลอันนี้ทำเป็นประจำแล้วมันคือมันเยอะไหมคะมันก็เขาเรียกว่ามันบวกตลอดแต่ก็คือขนาดขาดลอยเราจึงมั่นใจเอาเป็นว่าณวันนี้มันเกินขึ้นไปมากพอสมควรก็เป็นเพียงว่าจะต้องเดินไปสู่300อัพถ้าไม่ได้ไปเกินขึ้นมันเกินขึ้นมาไกลแล้วถึง300ยังเราคิดว่าแตะนะตอนนี้แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ไม่ประมาทหรอกเพราะว่าปัจจัยหลายอย่างที่มันจะเกิดในวันหน้ามันยุบสภาจริงๆเราก็ไปควบคุมตัวแปรพวกนั้นให้อยู่กับใครได้แต่ก็มีคนบอกว่าถึงแลนสไลด์มาก็ไม่ได้เป็นรัฐบาลมันก็ยังมีอำนาจพิเศษคนคิดแบบเก่าแน่นอนมันคนคิดแบบนั้นก็จะมีก็หรืออาจจะเป็นรัฐบาลแบบก็นายกไม่ได้มาจากเพื่อไทยเราคิดว่าถ้ามันคะแนนมันไปจำเป้าไม่มีเหตุผลเช่นถามว่าเราเกินครึ่งอยู่แล้วใช่ไหมในสภาผู้แทนสมมติแม้เกินไม่มากนะเอาสัก200กับแม้เกินไม่มากเอาต่ำสุดที่เราคิดเลยอ่ะแม้280ถามว่าถ้าสวไม่ยกให้เรา1ตัด250เสียงตัด250ไปแต่เราเชื่อว่าคงไม่ใช่ทั้งหมดเราเชื่อว่าสวคงถึงเวลานั้นนะไม่ใช่ที่ผ่านมาหรอกคงมีมาบ้างคิดว่าเสียงแตกใช่ไหมแตกทีนี้เราก็จับพรรคร่วมเราเครือข่ายพันธมิตรประชาธิปไตยเราเราก็เชื่อว่าเกินนะแต่ว่าเลวร้ายจริงๆคุณแกล้งผมไม่เกินถามว่าคุณกล้าตั้งไหมคุณก็เป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยในสภาผู้แทนรัฐบาลเสียงข้างน้อยในสภาผู้แทนถ้าคุณคิดว่าคุณจะบริหารได้มันไม่ง่ายเหมือนเมื่อก่อนที่คุณจะไปยุบพรรคกระดาษคนใหม่แล้วก็ไปช้อนซื้อตรงนั้นตรงนี้คราวนี้จะไม่ง่ายหรอกคือเกมเก่าๆมันอาจจะกลับมาคุณอาจจะคิดได้แต่ว่าผมว่าคุณจะทำยากเพราะว่าถ้าคุณทำอีกความเชื่อถือในรัฐบาลคุณความเชื่อมั่นนี่จะทำงานยากนั่นอันต่อมาที่สำคัญก็คือว่า
คุณจะช้อนซื้อยังไงนะจะยุบจะช้อนไงคราวนี้เนี่ยมันจะไม่ได้อย่างนั้นแล้วคุณก็ยังจะไปเชิญเรื่องมือในสภาเยอะคือดูสนามเลือกตั้งครั้งนี้ทุกคนทุกพรรคเนี่ยก็อย่างที่คุณสุทินบอกก็คือแข่งเรื่องปากท้องหมดคือเหมือนก็มองกันตรงกันนะว่าแบบเรื่องปากท้องเป็นเรื่องใหญ่แข่งเรื่องนโยบายพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติก็เอาบัตรคนจนไปเราคิดว่าไอ้นี้มันจะเป็นแบบเป็นปัญหาหรือที่ทำให้เขามีเป็นจุดแข็งของเขาไหมที่ทำให้เพื่อไทยเรามองว่าไม่เลยไม่ยังไงรู้ไหมหนึ่งประชาชนแยกแยะออกว่านโยบายที่ให้ทุกคนใครให้เพื่อบริโภคไปวันๆแล้วฉันก็ยังจมอยู่กับนี่ประเทศยังจมอยู่กับนี่แยกออกแล้วสองใครให้โดยมีกลยุทธ์ในการที่จะเกิดการผลิตเกิดรายได้แล้วก็มีโอกาสที่จะผลิตที่หนึ่งที่ไปบัฟกันด้วยตัวเลขอย่างเดียวนี่แล้วก็ยังเป็นตัวเลขแบบเดิมชาวบ้านแยกออกอันที่สองที่สุดใครจะเสนออะไรก็ตามเนี่ยสุดท้ายแล้ววันนี้ประชาชนจะดูความเชื่อมั่นจะดูถ้าคนที่เด่นต่อแต่ละพรรคทำได้ไหมทำได้ทำไม่ได้ อันนี้เรื่องใหญ่เลยวันนี้เพื่อไทยที่เราทำโพหรือแลนสไลด์ที่เราคิดว่ามันจะเกิดสิ่งที่เรามีเหนือกว่าทุกพรรคแล้วพรรคอื่นทำไม่ได้เนี่ยเนาะคือความเชื่อมั่นความไว้วางใจกับพรรคแต่เขาแจกเยอะนะช่วงเนี้ยคือรัฐบาลก็ใช้โอกาสนะหมายถึงว่าแต่เขาก็ทุกรัฐบาลก็ว่ากันไม่ได้นะเขาแบบแจกเงินอบต.แจกเงินอสม.อะไรอย่างเงี้ยใช่อันนี้เราไม่คิดว่าแบบความเป็นรัฐบาลจะแบบทำให้แบบการเดินถึงแลนด์สไลด์ของเรามีปัญหาจริงๆนี่ตื้นๆเนี่ยถือว่าตื้นแล้วมาแจกวันนี้เราเวลาเราพูดเราก็ที่ให้ชาวบ้านคิดไปเดี๋ยวเขาก็เก็ตมันเก่งจริงคุณทำไมไม่แจกมา8ปีทำไมไม่ทำไมมาขึ้นให้ตอนนี้แล้วขึ้นตอนนี้คุณเอาเงินมาจากไหนแล้วมันจะแจกได้กี่มากน้อยคุณแจกแบบนี้คุณก็คือสร้างภาระหนี้ให้กับประเทศต่อไปแล้วสุดท้ายก็งบมาที่ประชาชนลำบากวิธีการอธิบายแบบนี้ไม่ยากไม่ยากแล้วอะไรที่เพื่อไทยห่วงนี่คำถามสุดท้ายเดี๋ยวหนูจะขอวิดีโอสั้นๆนะพี่เดี๋ยวพี่จะต้องประชุมคำถามสุดท้ายนะคะคือเพื่อไทยห่วงอะไรช่วงเลือกตั้งเนี่ยเพื่อไทยห่วงอะไรห่วงเป็นห่วงอะไรคะในสนามเลือกตั้งเราเป็นห่วงการทุจริตการโกงเลือกตั้งเช่นวันนี้มีสัญญาณออกมาว่าจะมีการนับคะแนนแบบแปลกคือการโกงมันจะเริ่มตั้งแต่การจับเขตความจับเขตเลือกตั้งที่ไม่เป็นธรรมขันแกล้งกันคือรวมความก็คือห่วงว่าการจัดการเลือกตั้งโดยไม่สุจริตไม่ขั้นตอนไหนบ้างก็คือต้องเริ่มตั้งแต่การจัดเขตเลือกตั้งสองเมื่อจัดเขตเลือกตั้งแล้วเนี่ยการลงคะแนนการระบบการลงคะแนนซึ่งก็บัตรสองใบก็น่าเราก็น่าจะแบบมันก็ไม่คือมันก็เหมือนคือหารร้อยก็เพื่อไทยก็น่าจะดีกว่าครั้งที่ผ่านมาแต่ว่าวันนี้ถ้าไปดูระบบมันทำได้นะเช่นระบบการนับคะแนนนี่แหละที่เรานับคะแนนโดยไม่เรียลไทม์ถูกไหมนับคะแนนโดยไม่เรียลไทม์เนี่ยคือคุณไม่ได้เขาไม่นับที่เขตอ่ะครั้งนี้หรือยังไม่ออกแล้วข่าวว่าจะไม่นับที่หน่วยเลือกตั้งด้วยเหรอจะยกไปนับกันที่เดียวด้วยอันนี้นี่อันนี้น่ากลัวโอ้สัญญาณอันตรายแล้วไม่เรียลไทม์ด้วยอันนี้ผมฟันธงเลยนี่คือเจตนาเจตนาแย่ๆเจตนาที่ไม่มีมีผลรองรับตุ๊กตาเขาจะกล้าทำขนาดนั้นเหรอคะก็เราคิดว่าเขาไม่ควรกล้าที่จะวิตกก็คือวิตกว่าเขาจะกล้าวิตกจะกล้าอย่างวันนี้ก็พยายามโยนหินทำทางใช่ไหมเขาพยายามโยนหินทำทางเรื่องไม่เดียวทามเรื่องนับคะแนนไม่ชี้ที่หน่วยเลือกตั้งแล้วก็เรื่องยุบพรรคแบบฟาสต์แทร็กใช่ที่มันออกมาล่าสุดใช่ไอ้พวกนี้นี่ก็คือมันเป็นสัญญาณคุกคามเราโดยตรงที่เรากังวลตั้งแต่เป็นเราไม่กังวลเรื่องจะมาเข้ามาแล้วจะมาแย่งตั้งรัฐบาลไม่กังวลเสียงประชาชนถ้ามันมาท่วมท้นอย่างนั้นเนี่ยมันทำแบบนี้โลกเขามองทั้งโลกเป็นยังไง
แต่ถึงวันนี้ก็ยังไม่ถึง300เนาะอันนี้ไม่เขียนมันก็ดีขึ้นเรื่อยๆปิ่มเราชวนก็ไหนก็ชวนชาวบ้านให้มันขึ้นไปเรื่อยๆกลัวอะไรที่จะสะดุดไหมมีอะไรสะดุดเลือกตั้งสะดุดขาตัวเองไม่น่ามีวันนี้ไม่น่ามีแล้วไม่น่ามีแล้วก็กลัวอย่างเดียวก็คือการจัดการเลือกตั้งที่ไม่บริสุทธิ์ยุติธรรม17เปิดตัวที่ไหนพี่ผมอยู่ที่นี่ที่นี่ใช่ไหมยังไม่ชัดอันนี้คือเป็นแบบคอมพีทเรื่องนโยบายเพราะที่ผ่านมาเราปล่อยมาทีละอันนี่คอมพีทแต่ว่าดูอีกทีดูสถานการณ์ก็อาจจะมีก่อนเข้าคูหา1สัปดาห์ก็จะมีก็อาจจะมีแบบช่วงแบบปลาใสใหญ่อีกสักช็อตยังมียังมีอีกมันมีหลายก๊อกใช่หลายก๊อกนี่มันคือการสร้างความมั่นใจนั้นเข้ามาเรื่องปากท้องเรื่องเศรษฐกิจเรื่องใหญ่แต่เรื่องนี้มองไปที่เรื่องถ้าเรื่องเศรษฐกิจปากท้องเรื่องมองไปที่นี่ผู้ประเทศนี่ประชาชนเพราะมันเป็นการลดทอนศักยภาพสร้างความมั่นใจจะแก้ยังไงที่จะแก้เรื่องนี้ก็คือ1เพิ่มรายได้ให้กับทั้งประเทศและทั้งประชาชนลดรายจ่ายให้กับประชาชนกับประเทศบางอย่างก็ต้องลดเช่นที่ไม่จำเป็นเช่นเสื้ออาวุธอะไรก็ต้องลดแล้วก็เติมขยายโอกาสให้กับประเทศและประชาชนเหมือนกันนะขยายโอกาสของเราที่จะให้ขยายประชาชนมีทั้งโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนอาชีพใหม่ๆแล้วก็โอกาสเข้าถึงสวัสดิการใหม่ๆอันนี้เรื่องใหญ่ทีนี้พวกมาที่เรื่องของการที่จะแก้หนี้แก้สินนั้นทำยังไงเราจะต้องคิดเรื่องหาเงินในประเทศถ้าไม่มีเงินมันก็แก้ไม่ได้เพราะฉะนั้นอันดับแรกอาจจะพักหนี้สำหรับชาวบ้านนะพักไว้เพื่อรอการละหนี้ทีนี้เอาเงินที่ไหนมาเราคิดเรื่องหาเงินก่อนอันดับแรกนั่นก็คือตั้งเป้าให้ GDP มันโตเข้ามาปั๊บคือประเทศต้องไม่เป็นแบบนี้ประเทศไทยเงินต้องไม่ฝืดแบบนี้ประเทศไทยงบประมาณไม่ต้องไปอยู่ที่3ล้านล้านประเทศไทยการลงทุนต้องไม่อยู่แบบนี้เงินประเทศต้องเยอะกว่านี้เราจึงมีเป้าว่าต้องโตเฉลี่ย 5% เพราะฉะนั้นเมื่อเราทำเศรษฐกิจโตได้ GDP โตได้ก็หมายความว่าประเทศมีรายได้ประเทศมีรายได้ประชาชนมีแล้วงบประมาณก็ จับก้อนใหญ่ได้ขึ้นจะมากขึ้นเมื่องบประมาณได้ก้อนใหญ่มากขึ้นทีนี้ก็เป็นเรื่องที่เราจะเติมสวัสดิการให้กับประชาชนการเติมสวัสดิการอีกคนอาจจะไปนึกถึงเรื่องคำว่าประชานิยมซึ่งก็ไม่แปลกสวัสดิการมันก็มีทั้งถ้าเติมไม่เป็นมันก็เป็นประชานิยมเติมไม่เป็นมันก็คือสวัสดิการประชานิยมเราก็เคยทำคนอาจจะมองว่าเป็นเพื่อไทยเนี่ยเป็นคือต้นตำรับประชานิยมแต่ประชานิยมของเรานี่คนมองให้ดีนะมองให้ถูกไม่ใช่เป็นการไปแจกให้กินเฉยๆนะประชานิยมของเราในยุคแรกคือเรามองว่าปัญหาเศรษฐกิจที่มันล้มในยุคแรกๆยุค40ยุคอะไรนะปัญหาคือรัฐอุ้มคนรวยไม่ช่วยประชาชนมันเลยทำให้เศรษฐกิจรากหญ้าอ่อนแอพออ่อนแอปั๊บมันก็ทำให้เศรษฐกิจส่วนบนอ่อนแอด้วยเพราะฉะนั้นช่วงนั้นเราเข้ามาเนี่ยช่วงไทยรักไทยเข้ามาหรือต่อมาเราจึงมุ่งไปที่อัดฉีดไปที่รากหญ้าลดน้ำที่รากฉะนั้นทุกแผนทุกอะไรกระตุ้นไปที่รากหญ้ามันก็เลยเกิดจริงจริงการเมืองยังก็โตขึ้นนั้นคนไปมองว่าเป็นประชานิยมจริงๆแล้วนี่ที่สามสิบบาทรักษาทุกโรคมันไม่ใช่ประชานิยมหรอกมันก็คืออันให้ไปแบบไปลดรายจ่ายแล้วไปทำให้คุณภาพชีวิตเขาดีขึ้นมันก็ไปลดค่าใช้จ่ายในการรักษาอะไรของรัฐตรงอ่ะสวัสดิการเป็นสวัสดิการเรื่องกองทุนบ้านละล้านมันไม่ใช่ประชานิยมนะสวัสดีนะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจนะเอาทุนไปให้นะแล้วให้ชาวบ้านได้ถึงแหล่งทุนนะแล้วมีอะไรอีกเรียนหนังสือให้ทุนนะเพราะหนึ่งทุนมันไม่ใช่ประชานิยมนะจริงๆมันคือการไปสร้างทุนมนุษย์ให้แข็งแรงขึ้นอะไรอีกที่เราทำจำนำข้าวจำนำข้าวอันนี้มันก็ไม่ใช่ประชานิยมนะมันคือการกระจายรายได้มันคือการกระจายรายได้ไปสู่ฐานรากไปทำให้เศรษฐกิจ
ของภาคเกษตรนี่มันแข็งแรงขึ้นเพราะชาวบ้านมีเงินมากการบริโภคในชุมชนมันก็เยอะเศรษฐกิจมันก็มาแต่ก่อนอย่างนี้ทันทีคือครั้งที่แล้วนี่เราบอกว่าเกษตรกรรายได้10,000บาทต่อไร่แต่เราจะเพิ่มเป็น30,000คือ3เท่าครับอันนี้คือวิธีการนี้คือยังไม่ประกาศว่าจะใช้วิธีไหนยังไม่ราคาสินค้าทีนี้มาคราวนี้ก็คนก็อาจจะมองว่าเป็นประชานิยมแต่ประชานิยมของเราต้องบอกเลยว่ามันเป็นประชานิยมที่ผูกติดกับproductivity ก็คือผูกติดกับการกระตุ้นให้เกิดการผลิตให้ทำงานแล้วก็ให้เกิดการหมุนเวียนนี่ประชานิยมของเราจะต่างจากคนที่ชมอย่างอื่นประชานิยมอย่างอื่นแจกเป็นรายเดือนแล้วไปคนละครึ่งอะไรพวกนี้แล้วก็มันไม่หมุนมันไม่เกิดการผลิตของเราที่จะทำต่อไปนี้นี่เป็นประชานิยมหรือเป็นการแจกไปโดยให้เกิดการผลิตนะแล้วในที่สุดเนี่ยมันก็จะทำให้รายได้ในภาครากหญ้าหรือภาคเกษตรมันจะขึ้นมาเป็น3เท่ามองงี้อาจจะไม่เห็นภาพเราก็ทำส่วนบนควบคู่กันไปคือการทั้งประเทศ GDP สัดส่วน 70% ของต่างประเทศที่มันเคยได้มันหายไปอันนี้เราไปทำได้ไม่ยากตรงนั้นกลับมาแน่นอนแล้วก็นักลงทุนที่หนีไปทำให้เกิดการทำให้การลงทุนในประเทศ 30% มันแผ่วลงกลับมาเพราะนั้นเราเชื่อว่าไม่เหมือนประชานิยมแบบเดิมมันถ้าดูดีมันไม่ใช่ประชานิยมมันเป็นกลยุทธ์ในการกระตุ้นเศรษฐกิจของเราประชาชนก็ได้ประเทศก็ได้ระบบก็ได้เพราะนั้นเองยิ่งนิดนึงลืมความขัดแย้งทางการเมืองก็เหมือนจะเป็นจุดขายของบิ๊กป้อมก็คืออยู่ขั้วคือมาช่วยสยบสลายขั้วคือเพื่อไทยเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเหมือนจะเป็นขั้วความขัดแย้งคือเป็นหนึ่งเราจะเข้ามาสลายความขัดแย้งยังไงบ้างเรื่องความขัดแย้งเนี่ยผมคิดว่าไม่ใช่ปัญหาของเราว่าไม่ใช่ตัวขัดแย้งเราจะมองว่าเราเป็นตัวยืนหลักในเรื่องของการครูมาตรฐานสากลโลกแต่คนที่มาขัดแย้งเราก็คือคนที่ไม่อยู่ในมาตรฐานสากลโลกตอนนั้นแล้วก็คนที่จะไปชูเรื่องว่าก้าวความข้ามความขัดแย้งเนี่ยประชาชนอาจจะดูว่าเขาเองก็เป็นคนเคยสร้างความขัดแย้งมาก่อนแล้วดูว่าเขาจะแก้ยังไงมันไม่ง่ายเขาจะดูว่าทำไม่ได้ดูว่าทำไม่ได้มันเป็นเพียงการคิดคิดวาทกรรมขึ้นมาเพื่อใช้ช่วงหาเสียงคิดว่าความเชื่อถือเชื่อมั่นมากกว่าแต่ถ้าเพื่อไทยกลับมาเนี่ยมันจะขยายความขัดแย้งไหมหมายถึงว่าถ้าสมมติพูดเรื่องแบบเอาทักษิณกลับมาเอาตระกูลชินวัตรกลับมานี่เราถือว่ามันเป็นประเด็นไหมสำหรับเราหนึ่งวันนี้ประเด็นทางสังคมประเด็นของคนไทยวันนี้คือประเด็นปากท้องประเด็นเศรษฐกิจถ้าปากท้องไม่ดีเศรษฐกิจย่ำแย่คนไม่มีกินความขัดแย้งรูปใหม่ยิ่งจะชักลงถึงระดับหนึ่งที่จะเกิดสงครามความเดือดร้อนแบบอันนั้นน่ากลัวกว่าแต่ที่บอกว่าของเราความขัดแย้งมีคนมองคนเป็นเปลือกนอกการกันนิดเดียวแล้วทุกคนก็มีบทเรียนแล้วไม่ว่าจะเหลืองเสื้อแดงก็มีบทเรียนแกนนำต่างๆก็มีบทเรียนผมคิดว่าทุกคนจะเรียกร้องจะเคลื่อนไหวอะไรก็แล้วแต่ระมัดระวังทุกคนเพราะนั้นโอกาสจะเกิดความขัดแย้งรอบใหม่ผมว่าไม่มีการจัดแม้จะคิดว่าจะเป็นประเด็นที่ท่านจะกลับบ้านไม่กลับบ้านตัวท่านเองท่านก็ระมัดระวังที่จะกลับไม่กลับด้วยเงื่อนไขทางการเงินไม่ใช่ช่องทางการเงินเราเองก็ระมัดระวังเรื่องนี้หากว่าจะมีการจะกลับบ้านเราก็ระมัดระวังละคงไม่เอาการเงินไปช่วยท่านเพราะนั้นบทเรียนมันทำให้ทุกคนระมัดระวังเพราะนั้นความขัดแย้งที่เกิดจากปีกการเงินผมว่าไม่หนักใจแต่ไอ้ความขัดแย้งในเรื่องของสงครามประชาชนเกี่ยวกับเรื่องความเสื่อมล้ำนี่นะครับเพราะนั้นประชาชนคิดว่าเลือกเรามาถ้าเราทุกคนอยู่ในกินเราทำให้ความเสื่อมล้ำมันลดลงนั้นก็จะสลายต้นเหตุของความขัดแย้งในสังคมที่ชีรังบาก ก็คือเพื่อนไทยเข้ามาก็ไม่ได้หมายถึงว่าเราจะเปิดเขาเรียกว่าเปิดประตูบานใหม่สำหรับความขัดแย้งเราระวังอยู่แล้วก็บอกไงเรามีบทเรียนมีบทเรียนเราระมัดระวังเพราะนั้นนี่น้องประชาชนมั่นใจเราเข้ามาเราระมัดระวังที่สุดคื
ม่ให้เกิดความขัดแย้งขึ้นมาสุทินบอกว่านโยบายดังกล่าวแม้จะเป็นประชานิยมแต่ไม่ใช่แบบเดิมอีกต่อไปเป็นประชานิยมแบบใหม่ที่เพิ่ม productivity คุณผู้ฟังสามารถอ่านบทสัมภาษณ์ฉบับเต็มในหัวข้อเพื่อไทยชู18นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจรากหญ้าดัน GDP 5% แบบป่าเลี้ยงบ้านบ้านเลี้ยงเมืองเมืองเลี้ยงนครได้ที่เว็บไซต์ไทยพับลิก้าครับอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามที่ช่องทาง Facebook YouTube SoundCloud Apple Podcast Google Podcast Spotify นี่คือรายการ Podcast เลือกตั้งอย่างรับผิดชอบโดยสำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้า